สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วตอนนี้ก็ EP ที่11นะวันนี้อาจจะเห็นว่าเอ้ยแบ็คกราวด์แปลกๆไปนะก็วันนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับก็อยู่ที่บ้านมาบ้านก็เดี๋ยวให้ดูบ้านข้างหลังก็จะเป็นสวนผลไม้แม่ปลูกไว้นะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านและโรงงานนะโอเคนะวันนี้ผมมีอะไรมาให้ดูนะก็วันนี้ก็จะมีอาวุธประจำตระกูลนะเรียกอาวุธจะดูยิ่งใหญ่เลยก็ไม่ใช่ดาบนะไม่ใช่ดาบแต่เป็นนี่มีดซุยน้อยนะก็หลุดเงินนะครับนะลูกเงินอันนี้ก็ของประจำตระกูลก็ไม่รู้อ่ะเกิดมาก็เห็นก็ผมก็เหมารวมเป็นของประจำตระกูลแล้วกันนะก็ด้ามก็จะเป็นตามขนบนั่นเลยที่เห็นทั่วไปตามร้านนาก็คือปลายด้ามเป็นแบบนี้ตัวด้ามเป็นเงินทั้งหมดปักก็เป็นเงินนะเมื่อก่อนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงินทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าถามยายเงินไปไหนยายก็บอกว่าลุงมึงอะกะเอาไปใส่ไม้พันกวางนะก็เอาไปใส่ไม้ที่เขาเอาคนเล่นกวางเขาจะรู้ไม้พันกวางทางเหนือนะนะเขาเรียกไม้พันกวางมันจะมีเหมือนกับว่าในตัวโลหะที่เอาไปใส่ในตัวไม้อะให้มันมีเสียงนะก็ที่เขาชนกวางกันนะก็เป็นการเล่นทางภาคเหนือนะก็เสียดายเหมือนกันนะโอ้โหจะเอาไปเยอะเลยคิดได้ไงไม่รู้เอาเงินไปลุงก็เนี่ยทำไปได้ก็เลยเหลือเงินอยู่ประมาณนี้นะก็ดาบนี่เหรอไอ้มีดอันนี้ก็ยาวประมาณ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วอ่ะบวกใบก็ประมาณ6นิ้วนะก็ฝักก็เนี่ยประมาณ7นิ้วอ่ะรวมๆก็11 12นิ้วนะครับก็ของผมนะมีดของผมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปเน้นเรื่องหลูบเงินมากกว่าใบค่อนข้างจะทำได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเหล็กที่ทำใบเนี่ยเป็นเหล็กที่แข็งหรือว่าเหล็กที่อันนี้มาแต่ว่าแต่ก็ทำโคนได้ใหญ่แล้วก็ไล่บางไปนะแต่ก็ยายน่าจะไปได้ตอนที่เขาช่วงที่เขาค้าขายคนเมื่อก่อนเขาค้าขายข้ามจังหวัดกันนะนั่งเกวียนไปอะไรเงี้ยเอาเกวียนออกไปแม่ยายก็ตาซื้อมาหรือไม่ก็ฝั่งพม่าเนาะไม่ก็ไปซื้อฝั่งพม่าหรือฝั่งลาวมานี่ก็ไม่แน่ใจก็ไม่ได้ถามก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแกก็เสียไปแล้วก็ไม่ได้ถามนะเราเป็นมีดก็จะว่าละเอียดไหมหรือมันน่าจะละเอียดอยู่นะเพราะว่าเล่มนี้คงเก็บอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานนะถ้าขัดใบน่าจะสวยกว่านี้ใบเหมือนกับว่าเอ้ยแทบไม่ถูกใช้งานอะไรเลยรับไหมก็ไม่ได้รับเลยก็ยังคมอยู่คมตั้งแต่แรกเลยนะได้มายังไงคงเป็นอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้อาวุธประจำตระกูลก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเชียงราย 4-5 วันก็อากาศก็ค่อนข้างดีเมื่อวานฝนตกนะกลางคืนก็ตอนเช้าก็ช่วงเช้ามืดก็หนาวหน่อยนะฝนก็ตกทุกวันตกปล่อยๆนะก็ช่วงนี้อายุเข้าล้านนานะในล้านนากำลังมีภัยนะก็ยังมากอบกู้ได้นิดๆหน่อยๆละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยคนที่เข้ามาโกงเมื่อวานผมก็เจอคนหนึ่งแจ้งแอดมินเพจเข้าไปละที่ชอบมาโกงชาวบ้านเขาอะนะพวกนี้มันขยะสังคมนะเอาเงินเข้าไปเรื่อยโอเคนะครับก็ถ้าเจอก็แจ้งหน่อยนะช่วยกันดูช่วยกันจำคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะสั้นๆวันนี้ก็ดาบเฮ้อาวุธจะเรียกว่ามีดน้อยก็ดูกิ๊กก๊อกไปนะเรียกอาวุธดีกว่านะคนเมื่อก่อนเนี่ย
คนล้านนาเนี่ยเขาจะใช้พกนะพกเนี่ยเขาจะใช้พกเอาเน็บไปพกป้องกันตัวยังไงยังไงเขาก็จะมีมีดดาบใหญ่อีกอันหนึ่งกับเนี่ยเล็กๆอีกอันหนึ่งอย่างไปอะไรไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยไปที่พกดาบไปไม่ได้เขาก็จะพกอันเล็กๆเนี้ยไปติดตัวไว้นะก็เหมือนกับว่าจะต้องมีสองเล่มคอยป้องกันตัวนะโอเคก็ประมาณนี้แหละศิลปะทางเหนือสวยโอเคงั้นขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ